เปิด14รายชื่อทัพตบสาวไทยประเดิมสนามแรกในศึกเนชั่นลีก2023ล่าสุดประกาศออกมาแล้วสำหรับรายชื่อ14นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยศึกเนชั่นลีก2023ประเดิมสนามแรกพบอิตาลีวันที่30พฤษภาคม2566นี้วันที่26พฤษภาคม2566สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย Thailand Volleyball Association ประกาศรายชื่อ14นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลุยศึกเนชั่นลีก2023เริ่มแข่งวันที่30พฤษภาคม2566พบทีมชาติอิตาลีพร้อมรายชื่อทีมงานก่อนเดินทางไปแข่งขันในวันที่27พฤษภาคม2566สำหรับรายชื่อวอลเลย์บอลทัพสาวไทยลุยศึกเนชั่นลีก2023และเจ้าหน้าที่ทีมเข้าร่วมแข่งขันศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023โดยมีรายชื่อดังนี้ปิยนุชแป้นน้อยหัวหน้าทีมพรพันธ์เกิดปราดสิริมามานกิจสุภัตราไพโรธทัศดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขชิดพรกำลังมากจรัสพรบรรดาศักดิ์ชัชชุพรโมกศรีอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทวิสูตรธนัชชาสุขสดเจ้าหน้าที่ทีมสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนธีรศักดิ์นาคประสงค์ผู้ฝึกสอนทิพรัตน์แก้วใสกายภาพบำบัดคมสารวุฒิประเสริฐแพทย์ประจำทีมสุจิตราขันสอนหมอนวดประจำทีมอโนมาทองมโนกูลนักข่าวประจำทีมนอกจากนี้แฟนๆกีฬาสามารถตามเชียร์กันสดๆได้ทางช่องออนไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบักอาบูทีวีซึ่งทางช่อง 7HD จะถ่ายทอดสดทุกเกมที่สาวไทยแข่งขันขณะที่แมตช์อื่นๆจะถ่ายทอดทางแพลตฟอร์มออนไลน์ส่วนโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023จะมีดังต่อไปนี้วันที่30พฤษภาคม2566ไทยพบอิตาลีเวลา 20:45 วันที่1มิถุนายน2566ไทยพบแคนาดาเวลา 17:45 วันที่2มิถุนายน2566ไทยพบโปแลนด์เวลา 17:45วันที่4มิถุนายน2566ไทยพบเกาหลีใต้เวลา 17:45 คืนวันที่14มิถุนายน2566ไทยพบเยอรมนีเวลา 3:15 คืนวันที่15มิถุนายน2566ไทยพบสหรัฐอเมริกาเวลา 23:45 วันที่17มิถุนายน2566ไทยพบเซอร์เบียเวลา 6:45 คืนวันที่18มิถุนายน2566ไทยพบโครเอเชียเวลา 23:45 วันที่27มิถุนายน2566ไทยพบเนเธอร์แลนด์เวลา 20:15 วันที่29มิถุนายน2566ไทยพบตุรกีเวลา 20:15 วันที่1กรกฎาคม2566ไทยพบญี่ปุ่นเวลา 20:15วันที่2กรกฎาคม2566ไทยพบบราซิลเวลา 20:15